มาชมเด็กวัดป่ากันเช้านี้วันนี้วันสำคัญคือวันเข้าพรรษาญาติโยมมาทำบุญกันเยอะเลยมาชมเด็กวัดป่ากันสิน่ารักกันทุกคนเลยเนี่ยนี่วันนี้เยอะเลยเด็กวัดป่าเยอะจนกระทั่งอาจารย์ลงไปไม่ได้เลยเนี่ยชั้น2ก็ยังมีอีกนะไม่ใช่มีแต่ชั้นล่างนะมีชั้น2นี่อีกชั้น2ผู้ชายอยู่ชั้น2นี่อีกเต็มเลยมาถ่ายรูปเด็กๆให้ดูหน่อยหายใจเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทตั้งใจทำนี่เดี๋ยวเด็กชายกรอยู่นี่เดี๋ยวดีดหัวเห็นต้องตรงๆหลับตาวันนี้ซึ่งเรารณรงค์แต่วันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษาด้วยธรรมดาแล้ววัดป่าแล้วก็รณรงค์เป็นวันครอบครัวเสาร์อาทิตย์เป็นวันครอบครัวหยุดการหยุดงานหยุดล่ำหยุดเรียนทำเพื่อครอบครัวกันบ้างเรียกว่ามีเวลาให้ครอบครัวกันบ้างเดี๋ยวเราก็พากันมาทำบุญดีมากเลยเนี่ยเด็กๆพร้อมที่จะทำให้เลยผลจากการวิจัยการงานของพ่อแม่ก็ดีการเรียนของลูกก็ดีขึ้นเพราะใจดีอะไรอะไรก็จะดีตามแต่ถ้าใจไปไม่ไหวล้มเหลวหมดนะชีวิตนี้ล้มเหลวเพราะใจไปไม่ไหวให้ความสำคัญตรงด้านจิตใจกันด้วยนะโอ้วันนี้ก็เยอะเต็มศาลาล้นอีกแล้วข้างนอกก็มีคนนั่งอีกเดี๋ยวต้องบอกหลวงปู่สาครล้นแล้วล้นแล้วศาลาไม่พอเล็กไปแล้วศาลาเล็กไปแล้วดูเด็กน่ารักตั้งใจหายใจเข้าก็พูดออกก็โทไอ้แจ่แม่แจ่ของเด็กๆได้หรือใครถนัดเก่งๆก่อนเอาของมาแจกเด็กๆไปยกลงไปวางดีๆนะต้องวางต่ําเด็กมากันมากเลยวันนี้แม่ชีแม่พามก็มากเต็มศาลาเลยไม่เป็นไรเรากำลังมีโครงการนะขยับขยายที่ดินและก็สร้างเสนาสนะเพิ่มเติมอยู่ทุกปีเพื่อให้มันพอใช้แม่ชีแม่พามก็จะจัดอาหารใส่ถาดกันแบบนี้
นั่งดีๆตัวเล็กห้ามโวยวายห้ามโวยวายนี่พระใหม่ก็ยังอยู่กันครบเตรียมตัวเข้าพรรษาวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์6วันละยังไม่ยุบเลยด้วยเนี่ยผมยังสมบูรณ์อยู่ญาติยอมเขาเป็นห่วงมือเดียวยุบเรายังไม่ยุบเผลอๆจะขึ้นอีกแล้วน้ำหนักเนี่ย บอกมาบวชวัดป่าเดี๋ยวผอมพอไปชั่งกิโลแล้วขึ้นอีก ผิดคาดมือเดียวก็ไม่หิวหรอกเพราะพวกเรามีอาหารทิพย์กันอยู่นะทำมาหารผัดสาหารอาหารทิพย์ได้ฟังสิ่งที่ดีๆสัมผัสกิริยาที่งามๆดีๆมันทำให้ชื่นใจอิ่มใจทางโลกจะไปใช้กันด้วยก็ได้นะโดยเฉพาะในครอบครัวให้มีอาหารทิพย์กันด้วยพูดจากันดีๆแสดงกิริยางามๆต่อกันเนี่ยอู้อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมันไม่ค่อยหิวหรอกทุกวันนี้ที่ผู้คนหิวโหยกันนี่เพราะอะไรหิวโหยในอารมณ์นะมันขาดอาหารทิพย์ไปมาฝึกกันได้นวัดป่าโดยเฉพาะนี่เข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวคืนนี้ใครต้องการมาดูนะพิธีเข้าพรรษาดีมากเลยนะจะพากราบขอขมากันก่อนเพื่อลดตัวทิฏฐิมานะเพื่อแก้ทางด้านจิตใจแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขญาติโยมมาดูเอาไปใช้ก็ได้ในครอบครัวโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ในครอบครัวเป็นไงบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพูดกันไม่ได้มาดูพิธีที่จะพากันว่าไม่ยากเลยการลดทิฏฐิมานะลงกราบขอขมาซึ่งกันและกันนี่เด็กวัดป่าเป็นแถวยาวเลยวันนี้เสร็จยังแจกของเด็กเสร็จยังทำความดีแล้วก็ให้รางวัลอันนี้ของเยอะแจกขนมแจกนมอะไรให้ก่อนนั่นอีกอ่ะในถาดเนี่ยก่อนเนี่ยยกมาแจกวันนี้แจกพิเศษเดินลงไปวางดีๆไปวางให้ดีๆวางให้เรียบร้อยให้เพื่อนนะแจกเนี่ยลูกฟุตบอลไปคนละลูกไปนะให้พระแจกเธอไปแจกลูกฟุตบอลไปนู่นไปหัวแถวกันสิโอ้โหแจกลูกฟุตบอลให้เพื่อนโอ้โหรู้สึกมีน้ำใจดูของกรที่โอ้เซฟไว้ในของตัวเองเนี่ย30ลูกได้เลยเนี่ยแจกไปคนละลูกช่วงนี้แม่ชีปังมันเสร็จยังเสร็จแล้วก็เข้าที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวแจกของให้เด็กเสร็จแล้วก็ซักบังสกุลก่อนแล้วก็จะได้ถวายสังฆทานกวดน้ำรับพรกันต่อญาติโยมได้สายศีลพระอยากจะทราบ
เด็กๆพนมมือเดี๋ยวจะได้ชักบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละบุญจากที่เรานั่งสมาธินี่แหละเราก็อุทิศได้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราพบก่อนๆ ก็ยังมีอยู่อุทิศให้เป็นโอกาสที่เราจะทำปนมือนิมนต์พระอนิจจวตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุโขสัมเมสัตตามรันติจามาริสุญญามริสเรตะเทวหังมริสามินันทิเมเอทะสังสะโยถวายสังฆทานให้ทั้งครบทั้งเต็มเลยให้แฟนคลับดูเด็กๆพนมมือก็ไปถวายสังฆทานพร้อมกันเลยก่อนผู้นำดีๆไปเล่นหลบมาจากน้องพนมมือตัวเล็กว่าพร้อมกันเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวานะโมพร้อมกันเลยถวายสังฆทานพร้อมกันเลยอิมานิอิมานิมายังพันไตทัตตานิสัพพานิปานานิเตสัสสะโอนุสะมะมะสัมเตเตหุสัพโพอิมานิสาธุ
ของที่ควรประเคนของใช้น้ำเปล่ายารักษาโรคนะที่ควรประเคนของทุกอย่างเรากล่าวคำถวายสังฆทานท่านรับด้วยวาจาแล้วต่อไปเป็นพิธีการประเคนของของที่ควรประเคนคือของใช้น้ำเปล่ายารักษาโรคเพราะอาหารทุกชนิดถ้ารับประเคนแล้วอยู่ได้แค่เที่ยงต้องสละออกเอามาใช้อีกไม่ได้พระไปไหนหมดละผ้าเราไม่มีก่อนอยู่ห่างๆหน่อยนะช่วยยกญาติโยมมากันเยอะเลยแถวยาวนู่นช่วยกันของทุกอย่างวัดป่ามณีการของเราก็เก็บไว้แค่พอใช้เราจะส่งให้หลวงปู่สาครที่วัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปหลวงปู่เองท่านก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วท่านก็ส่งตามสำนักสงฆ์ที่อยู่ชายแดนทุรกันดารต่อไปเหมือนกันนะดังนั้นข้าวของของพวกเราเกิดประโยชน์แน่นอนนะที่ไหนต้องการอะไรเราก็จะจัดสรรให้นะกระจายกันไปแบ่งกันไปนู่นถึงชายแดนถึงในประเทศพม่าเลยก็มีนะวางแล้วเดินออกวางแล้วเดินออกนะต้องมีทางออกด้วยก็ไม่นานหรอกไม่ช้าไม่นานวางแล้วก็เดินออกไปเลยอย่าไปขวางทางวางก่อนวางนะรีบทำงานคนเยอะตอนไหนควรรีบแล้วก็รีบรู้จักเวลานี้ควรจะรีบก็ต้องรีบหน่อยวางช้าเสียเวลาน้องก่อนต้องสอนก่อนบอกก่อนนู่นดูข้างนอกเนอะประเคนแล้วบอกไม่ได้แล้วก็ต้องจัดการเอาจะผ้ามาให้อาจารย์นี่นุ่งไม่ไหวแล้วแบ่งกันบ้างที่บ้านสีนี้แหละ
ร่วมน้องมาโน่นเลยเร็วๆน้องมาหนูไม่เห็นทำหน้าที่สิข้าวสารไม่ต้องประเคนนะโยมเอาแต่ผ้าประเคนวางมันเอาผ้าประเคนได้สายสอนโยมด้วยข้าวสารไม่ต้องประเคนของกินไม่ต้องประเคนเฉพาะของใช้ข้าวสงข้าวสารของกินไม่ต้องประเคนญาติโยมเดี๋ยวเราส่งให้หลวงปู่สาครต่อถ้าเราประเคนแล้วอยู่ได้แค่เที่ยงต้องสละออกหมดเอาใช้อีกไม่ได้เลยพระวินัยบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พระเกิดการโลภหรือการสะสมนะไม่ให้เกิดความโลภโอเคเมื่อก็ต้องปัจจัยเงินทองต่างๆเราก็ใส่ในขันหรือใส่ในตู้เลยเราถวายท่านได้แต่ใบปวารณานะมีบัญญัติไว้พระท่านจะได้ไม่เกิดความโลภและเกิดกิเลสตัณหาขึ้นนะแต่เมื่อเราทำตามบัญญัติพระท่านก็จะเรียกว่าจัดการให้ถูกต้องเรียกว่าเป็นผู้บริหารสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างวัดป่าของเราบริหารสิ่งต่างๆในส่งให้หลวงปู่สาครเราเก็บไว้แค่พอใช้หลวงปู่ท่านก็จะบริหารของต่างๆของญาติโยมให้เกิดประโยชน์ต่ออีกส่งตามสำนักสงฆ์ต่างๆที่ทุรกันดารตอนนี้ท่านส่งอยู่35สำนักสงฆ์เลยที่ชายแดนนะเพราะบางที่ที่เราไปทุดงแม้กระทั่งมาม่าห่อเดียวนี่มีประโยชน์มากเลยเพราะฉันข้าวเปล่ามาหลายวันแล้วมาเจอมาม่าสักห่อนึงชื่นใจมีกำลังขึ้นมาเลยเทียนไขอะไรนี่มีประโยชน์เราจะส่งไปตามสำนักสงฆ์ที่ไม่มีไฟฟ้าก็จะมีประโยชน์มากนะเรื่องของทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษเราเปิดใจกว้างรับฟังเราจะเอาสิ่งที่มันมีประโยชน์ตรงไหนเป็นโทษแล้วก็ป้องกันกันไว้แล้วก็ละก่อนตั้งใจทำหน้าที่ความคึกขนองเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์ก็บอกให้มีสติคอยควบคุมตัวเองไว้คนเรามันจะผิดพลาดก็ตอนคึกขนองตอนเผลอนี่แหละอันตรายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงคอยห้ามปรามคอยชี้แนะคอยตักเตือนศรัทธาญาติโยมที่หลั่งไหลกันมามากๆนี่เป็นเรียกว่าเริ่มแสดงสิ่งที่ดีๆออกมาของชาวพุทธบ่งบอกว่าประเทศของเราต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆการมาทำบุญสุนทานต่างๆทำให้เรามีความสามัคคีกันเขารู้จักการสละออกมีความโลภมันจะน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็จะควบคุมใจดวงนี้ได้รักกันเราก็แสดงความดีการพูดการจาการแสดงอะไรออกมาก็จะเป็นสิ่งที่เย็นมันไม่ร้อนนะเพราะเราควบคุมจิตใจนี้ได้แล้วการสละแต่ถ้าความโลภมันมาปิดบังดวงจิตดวงใจของเราไว้ไม่ได้เลยนะทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการทำทานศีลเครื่องป้องกันไว้จะได้ป้องกันรักษาใจของเราไว้ไม่ให้ทำความชั่วภาวนามีการเลือกเฟ้นนะอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรบุญอะไรบาปแยกแยะเป็น
ใครเป็นผู้ฉลาดโอ้ยังเหลืออีกเยอะเลยไม่เป็นไรเมื่อวานก็ฉันเพลมาวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้ฉันเพลนี่ก็มั่งเนี่ย9โมง10โมงแล้ว11โมงก็ฉันเพลนานๆครั้งไม่เป็นไรนะแต่เร็วๆหน่อยได้ดีก่อนทำให้เร็วได้ทำให้ช้าดูได้นะทำให้มันเร็วขึ้นไอ้เจ้ายุงนะฮะปีนึงเราจะเจอกันกี่ครั้งเนี่ยฮะจำเธอได้ตลอดแหละยุงกัดเนี่ยมาทำบุญแล้วยุงกัดเขามาทำตอนดึกใกล้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยสบายสบายก่อนบางโยกก่อนการทำบุญยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจิตใจของเราการสละออกตัวเลขวางด้วยความเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก่อนไม่ใช่หาเสียงเนี่ยมาแย่งกันแล้วเกินเนี่ยเออน่าตลกเรื่อยนะตลกเรื่อยเบบีมาไว้ก่อนเบบีมาเนี่ยเบบีตัวเล็กก่อนดูเบบีหน่อยสิผู้หญิงผู้ชายก่อนเบบีผู้หญิงผู้ชายดูมาให้ดูน้องผู้ชายก่อนช่วยหยิบของดูน้องน่ารักไหมล่ะก่อนให้สองคนนี่ก่อนให้สองคนนะก่อนทำให้เร็วขึ้นนะครับโอ้ทำไม
มามานี่ตัวเองชอบเราไปเรียกมันให้มันไม่ต้องเลยขออย่างเดียวขออย่างเดียวขอมาไม่รู้เรื่องเลยหรอเอาไปให้เราก่อนก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายได้เก็บไว้ตอนบ่ายมายอมยอมก่อนให้ยมบางก่อนก่อนให้ยมบางอยู่ไปเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้กวดน้ำรับพรกันต่อเช้านี้นะวัดป่าคืนนี้อย่าลืมนะญาติโยมใครว่างก็จะมาอธิษฐานเข้าพรรษาหรือมาดูพิธีร่วมพิธีกับทางวัดป่าก็มาดูเป็นพิธีที่ดีมากกว่าทำไมพวกเรามาต่างบ้านต่างเมืองต่างตระกูลเรามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงตั้ง3เดือนและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขด้วยก็ต้องมีประเพณีที่ดีคืนนี้มาดูกันได้สนุกจะพากราบขอเข้ามาซึ่งกันและกันก่อนแล้วค่อยอธิษฐานเข้าพรรษาเป็นการลดตัวทิฏฐิมานะต่างๆลงเมื่อขอเข้ามากันเสร็จแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันเสร็จแล้วเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยเคนใหม่แล้วเอามาใส่นี่ใหม่เอาออกไปเคนใหม่โดนของอาจารย์มันนี้นี่อีกอันหนึ่งของพระโดนไม่ได้ใครสั่งใครสอนออกไปถ้าของประเคนแล้วถ้าโดนยอมโดนนี่ต้องประเคนใหม่เลยต้องรู้เรื่องเราถึงให้อยู่ใกล้เราถ้าไม่รู้เรื่องอยู่ใกล้พระไม่ได้นะเข้าของของใช้ของไม่ใช่ของใช้ของกินต่างๆย่ามเยิ้มท่านจะไปโดนไม่ได้ต้องประเคนใหม่ถ้าท่านไม่รู้เอามาฉานก็อาบัติอีกของขาดการประเคนถ้าไม่รู้เรื่องอย่าให้ออกไปอยู่ข้างนอกหลบมานี่บาทเบิดพระโดนไม่ได้หรอกบางทีเผลอกิดเผลอเลยสิตั้งใจจะทำความดีเอาช้อนมาใส่ช้อนก็ต้องประเคนอาจารย์อาจารย์ใส่เองเคยจะไปใส่เลยไม่ได้ไปจับของพระไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยพูดกับพระอย่างนี้เหรอเข้าใจไหมไม่เพราะรู้ว่าจะทำความดีมันก็เผลอไปหน่อยแต่เราต้องแนะนำกันได้เราอยู่ด้วยกันลดตัวทิฏฐิมานะลงตรงไหนที่เผลอไปก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะตักเตือนนี่แหละเรายังไม่แก่กล้าเรายังไม่เข้มแข็งพอถึงให้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ครูบาอาจารย์ไว้อย่าทำเป็นอวดเก่งเย่อหยิ่งจองหองเดี๋ยวเขาจะไปขายนะเนี่ยพวกที่เย่อหยิ่งจองหองนั้นเสร็จทุกลายแหละน้ำตาได้เช็ดหัวเข่าแต่ถ้าเราใกล้พ่อเรายังเป็นเด็กอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านจะตักเตือนสั่งสอนเราผู้ฉลาดเราก็ปลอดภัยเลยทางโลกก็เหมือนกันนะสมัยก่อนตั้งอายุ20ขึ้นไปเนี่ยบรรลุนิติภาวะสมัยนี้12 13ไปแล้วไม่สนใจพ่อแม่ไปกันเองอ่ะเขาจับไปขายก็เป็นแถวนะรู้ไหมขายสมัยเนี้ยขายอวัยวะด้วยไม่ได้กลับมาเห็นหน้าพ่อแม่หรอกลองดูเด็กหายต้องไปหาหรอกเขาชำแหละเรียบร้อยแล้วก็พวกไม่ทำตามประเพณีต่างๆที่ดีนี่แหละเมื่อก่อนจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตพ่อแม่ขนาด20ไปแล้วนะยังขออนุญาตพ่อแม่เลย
ถ้ายังไม่ถึง20ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยดูแลไปไม่งั้นไปไหนคนเดียวเขาไม่ให้ไปไปไม่ได้สมัยนี้เป็นยังไงเห็นตัวเล็กๆๆก็ไปเที่ยวห้างไปกับเพื่อนกันเฉยน่ะนะเขาจับไปทั้งกลุ่มเลยไม่รักษาประเพณีที่ดีไว้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับปู่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจแล้วใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ครูบาอาจารย์ไว้เมื่อกี้เนี่ยเธอจะทำความดีก็จริงไงเธอเผลอสติเธอเอาช้อนมาใส่ให้อาจารย์เนี่ยต้องประเคนใหม่ทำความดีไม่ใช่ความไม่ดีหรอกกลัวอาจารย์จะไม่มีช้อนจะมาใส่ขาดการประเคนเลยต้องประเคนใหม่ต่อไปเราก็ต้องระวังไว้หน่อยคนเรามันจะผิดพลาดก็ตอนที่เผลอเนี่ยตอนที่คึกขนองตอนที่เพลิดเพลินน่ะคำว่าเพลิดเพลินนี่กำลังสนุกมากเลยน่ะเพลิดเพลินน่ะอันตรายระวังไว้ให้ดีโบราณเขาถึงว่าตอนที่หัวเราะมากๆแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวจะได้ร้องไห้จริงเพลิดเพลินตอนหัวเราะน่ะแป๊บเดียวขนาดป๊อกได้ร้องไห้ผลจากการวิจัยไว้แล้วอะไรอ๋อพบชาโอ้นี่ร้านน้องกรนี่เนี่ยมีโลโก้ติดด้วยใช่ไหมอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยใช่ไหมร้านนี้อร่อยโลโก้ตัวนี้ใช้ได้อร่อยจริงๆนะอร่อยจริงๆแต่ต้องมีโลโก้น้องกรติดอยู่แล้วก็อาจจะอร่อยขึ้นเลยใช่ไหมใช่รับพร้อมเป็นส่วนประกอบที่จริงๆที่อาจารย์ว่าทำมาหารผัดสาหารนั่นแหละอย่างกับเรามาวัดนี่กินข้าวกินอะไรนี่อร่อยที่บ้านเราก็ต้องสร้างขึ้นด้วยนะเสียงที่เพราะๆดีๆกิริยาที่งามๆต่อกันนี่อย่างกับน้องกรนี่ว่าเรามีโลโก้ของน้องกรจะอร่อยหมดว่าคุณงามความดีที่เขาทำมานั่นน่ะเป็นที่ยอมรับพอเห็นภาพน้องกรเลยอร่อยขึ้นมาเลยใจของเรามีส่วนประกอบสำคัญดูตอนที่เรารักกันใหม่ๆทอดไข่ดำๆก็ยังอร่อยแต่ตอนหลังก็เป็นยังไงจะทำยังไงมันก็ไม่อร่อย นั่นใจไหมใจมันสำคัญตรงนี้แหละยังอาจารย์อีกนะจะเอาหมอนวดคนไหนมานวดขาก็ไม่หายปวดขาเลยพอน้องก่อนนวดให้นิดเดียวหายเลยเพราะทางด้านจิตใจของคนใน 70% เลยร่างกายแค่30เพราะฉะนั้นพวกเราต้องให้ความสำคัญทางด้านจิตใจกันมากๆนะถ้าจิตใจของเรามีกำลังแล้วก็สบายมากนะครอบครัวก็เหมือนกับลงเรือลำเดียวกันถ้าจิตใจมีกำลังแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถึงไหนถึงกันไม่ยากช่วยกันถ่อช่วยกันพายเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันสบายมากนะเอาละสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะได้กวดน้ำรับพรกันต่อดูที่เพิ่นนี่ครับไม่มีน้ำแล้วแกะน้ำไม่ตีใช่ไหมไม่มีใครทำให้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวกดน้ำรับพรกันยันโยมยะถาวะริวหาปุระปริปุเรนติสังขังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัมเบปูเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะธามัน